สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ84พรรษาทรงครองราชประโยชน์สุขเพื่อประชาราษฎรในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนพระมหากรุณาธิคุณสู่การแบ่งปันน้ำใช้ติดตามกับคุณสมพิษบุษาระค่ะนอกจากที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้พระราชทานแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคแล้วนะคะพระองค์ยังได้พระราชทานแนวทางในการบริหารจัดการน้ำซึ่งวันนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตภัยแล้งค่ะข้อเท็จจริงของปัญหาการใช้น้ำเพื่อการเกษตรประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคก็คือความขัดแย้งที่เกิดจากการแย่งน้ำระหว่างผู้อยู่ต้นน้ำกับผู้อยู่ปลายน้ำแต่ที่ตำบลสันมหาพลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการชลประทานแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กลับไม่มีปัญหานี้นั่นเป็นเพราะแนวทางแห่งพระราชดำริที่เน้นความร่วมมือประสานการพัฒนาแหล่งน้ำในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นำไปสู่การแบ่งปันใช้น้ำภายใต้หลักความสามัคคีและการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันค่ะจุดประสงค์แรกก็คือเรื่องการพัฒนาพื้นที่เกษตรนะครับในพื้นที่ประมาณ 170,000 ไร่นะครับในเขต5อำเภอก็คืออำเภอแม่แตงอำเภอแม่ริมอำเภอเมืองอำเภอหางดงและก็สันป่าตองนะครับเพื่อจะสวิตช์น้ำไปใช้การเกษตรในฤดูแล้งนอกจากนี้ยังไปช่วยในศูนย์พระดำริอีก2แห่งที่แม่ริมแล้วก็ที่สันป่าตองแต่ก็มีความลำบากก็คือภายใต้ความไม่แน่นอนของน้ำนี้นะครับหน้าฝนก็จะมีอุทกภัยหน้าแล้งตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็เกิดวิกฤตเหมือนกันแล้วทุกครั้งที่มีปัญหาเราต้องมีการเจรจาก็สามารถที่จะยืดหยุ่นเน้นการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนนะครับของการจัดการชลประทานอันนี้ครับสมาคมผู้ชนะแม่แตงเนี่ยก่อตั้งเมื่อวันที่23พฤศจิกายนนะครับเมื่อครบ1ปีเราก็มาร่วมกันใช้ศรัทธาทางพุทธศาสนาแล้วก็วิถีพุทธทางล้านนาเนี่ยนะครับเรามาสร้างพระเจ้าทันใจตรงนี้นะครับร่วมกันกับสมาคมร่วมกับประชาชน5อำเภอด้วยความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันนะครับโดยใช้ศรัทธาเหล่านี้จะดึงทำให้สมาคมเราเข้มแข็งขึ้นเขาอยู่ด้วยกันแบบท่อทีท่ออาศัยอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องนะครับเพื่อหนุนกันมาตลอดนะครับทั้ง5อำเภอมีแม่แตงแม่ริมอำเภอเมืองละหางดงสันป่าตองนะครับจะมีอย่างกับเขากับกู้จ่าพึ่งสาหารือกันมาตลอดนะครับเพราะว่าเขาบรรยากาศในหลวงของเขาเนี่ยทุกอกทุกใจบ่เฮือกเพื่อนได้เดือดร้อนในเมื่อเขาอาสาเข้ามาตรงนี้แล้วผมมีความภูมิใจที่ผมเข้ามาบริหารจัดการน้ำคล้ายๆว่าผมเป็นลูกของเพื่อนของคนหนึ่งนะครับเนาะที่มาดูแลแต่ในหลวงพระราชดำริของในหลวงเพิ่นที่เพิ่นอยากจะให้หมู่เฮาเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยโดยมาต้องทะเลาะวิวาทหรือว่าทำร้ายร่างกายกันมีอย่างก็ค่อยปรึกษาหารือกันนะครับณวันนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่โครงการได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างทั่วถึงและต่างสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงขอเป็นตัวแทนเกษตรกรร่วมถ่ายทอดความรู้สึกและประสบการณ์การบริหารจัดการน้ำภายใต้หลักความสามัคคีร่วมคิดร่วมบำรุงรักษาร่วมเคารพรักษากติกาการใช้น้ำจนได้รับรางวัลความสำเร็จกลุ่มบริหารจัดการใช้น้ำอย่างเป็นระบบตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงน้ำท่าบริบูรณ์นาข้าวที่เคยแล้งร้างก็กลับคืนสู่ทุ่งข้าวเขียวขจีแผ่นดินอู่ข้าวอู่น้ำของชาวล้านนาข้าวนอกจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและเป็นสินค้าออกที่สำคัญของประเทศแล้วนะคะข้าวยังเป็นสื่อความผูกพันของคนในชุมชนเพื่อจะร่วมกันพัฒนาภาคเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยค่ะค
ความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ดำเนินการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ได้เป็นพลังขับเคลื่อนให้ชุมชนหวนกลับคืนสู่การทำนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการรวมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนซึ่งได้ดำเนินการอย่างประสบผลสำเร็จแล้วที่ตำบลยุวาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ค่ะกลุ่มข้าวชุมชนของตำบลยุวาเนาะคือได้รับไปการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรมาจ้าทหารรวมกลุ่มกันเนาะเมื่อปี49ในท้องสูตรพระลำลีเปิดการเรียนรู้ในสมรรถลีของอำเภอสันป่าตองก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก่อนนำมาเผยแพร่ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนตำบลยุวาก็เลยว่ามีแรงบันดาลใจด้วยว่าจะทำนาตลอดไปจริงๆแล้วในอำเภอสันป่าตองก็มีข้าวสันป่าตองเป็นข้าวเอกลักษณ์ของอำเภอสันป่าตองแล้วเนาะทางสมาชิกกลุ่มก็จะทำเมล็ดพันธุ์เพื่อกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ขอบคุณนายหลวงที่ว่าให้แรงบันดาลใจและได้เรียนรู้จากศูนย์พันธุ์บริของพระองค์ท่านที่อำเภอสันป่าตองนะครับจึงมาทำในจุดนี้ได้ณวันนี้ครับขอพระองค์ทรงพระเจริญนี่คืออีกหนึ่งเกษตรกรตัวอย่างค่ะที่ได้เข้าไปเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้สันป่าตองหรือศูนย์ในหลวงและมีความมุ่งมั่นค่ะที่จะร่วมการรักษาพันธุ์ข้าวท้องถิ่นเพื่อร่วมการรักษาแผ่นดินอู่ข้าวอู่น้ำของไทยผืนนี้ไว้ร่วมกันถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่วัวธรรมดานะครับแต่เป็นแหล่งพลังงานสี่ขาของพี่คำมีมังสุไลคนต้นแบบด้านความพอเพียงและพลังงานชุมชนแห่งบ้านคลองฟันปลาในอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีแต่กว่าที่พี่คำมีจะเป็นคนต้นแบบได้ก็ต้องผ่านด่านความท้าทายจากอบายมุขมาแล้วในทุกรูปแบบผมใช้ชีวิตแบบเที่ยวกินเล่นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสารพัดนะมีเพื่อนฝูงมันเยอะมันเลยหลงไปเพื่อนชวนไปก็ไปอะไม่ได้คิดทางครอบครัวมากเท่าไหร่มันจะเกิดการทะเลาะกันนะครับเพราะว่าเงินไม่มีเงินกลับมาทะเลาะกันหยุดเปลี่ยนชีวิตผมไปอบรมศึกษาดูงานว่ามีวิทยากรเนี่ยแกเล่าให้ผมฟังว่าผมก็เลยฟังมาเอะใจมาเขาทำได้ตัวเองจะทำไม่ได้เหตุจากความบังเอิญที่ได้รับการอบรมและได้สัมผัสกับคนต้นแบบด้านความพอเพียงและพลังงานทางเลือกในครั้งแรกนั้นได้เปลี่ยนชีวิตของพี่คำมีชนิดที่เรียกได้ว่ากลับด้านเลยทีเดียวนะครับแรงบันดาลใจที่ท่วมท้นส่งผลให้เขากลับมาทบทวนสาเหตุแห่งความล้มเหลวในชีวิตซึ่งพบว่ามาจากอบายมุขและถึงเวลาที่จะต้องลดละเลิกเสียทีจากนั้นก็เริ่มศึกษาพลังงานทดแทนชนิดแรกคือเตาเผาถ่านด้วยป่าชุมชนใกล้บ้านมีเศษกิ่งไม้แห้งมากมายไม่นานนักก็เริ่มศึกษาพลังงานทดแทนตัวใหม่ซึ่งก็คือการผลิตไบโอแก๊สจากมูลวัวที่เลี้ยงไว้และสามารถใช้ได้ในชีวิตจริง2ปีมาแล้วครับที่บ้านของพี่คำมีไม่เคยต้องเสียเงินเป็นค่าแก๊สหุงต้มอีกเลยที่สำคัญความรู้ที่มีก็ไม่คิดจะเก็บไว้คนเดียวด้วยนะครับดังนั้นไม่ว่าจะคนกลุ่มเล็กหรือคนกลุ่มใหญ่พี่คำมีก็พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนชนิดที่ไม่หวงวิชาเลยครับวันนี้พี่คำมีเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าความสุขที่มากกว่าการกินดื่มเที่ยวคือการทำชีวิตให้มีคุณค่าต่อครอบครัวทำประโยชน์ต่อชุมชนและเป็นคนต้นแบบที่ดีให้อีกหลายคนได้ก้าวตามถ้ามีอะไรเนี่ยที่ให้ผมทำได้เนี่ยผมจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตอบแทนแผ่นดินถ้าให้มีโครงการมีอะไรมาเนี่ยผมจะทำทุกอย่างผมไม่เคยย่อท้อเพราะว่าผมเกิดอยู่ในแผ่นนี้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมจะทำไปตลอดผมรู้มาอะไรผมก็จะสอนชาวบ้านได้
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดดำเนินการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา2531โดยมีดร.มังกรและดร.ประภาภักโพเป็นผู้ก่อตั้งและรองศาสตราจารย์ดร.ศิวสิทธิ์ช่ำชองเป็นอธิการบดีได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2553โดยพลตำรวจเอกดร.ประสานวงใหญ่นายกสภามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประธานในพิธีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีพร้อมทั้งความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าคุณวุฒิคุณธรรมคุณภาพโดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี7คณะวิชาประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีการตลาดการจัดการการเงินและการธนาคารคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะนิเทศศาสตร์ในกลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์และโฆษณาการกระจายเสียงและการแพร่ภาพและการสื่อสารเพื่อการบริหารคณะนิติศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต MED และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ BSC ระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา PhD หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต DBA และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ DSCมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ติดต่อได้ทุกวันโทร04322-2959-61 0818715468คนไทยคนหนึ่งผู้ได้รับเกียรติอันสูงสุดจากราชอาณาจักรอัชมายจอร์แดนให้ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์จอร์แดนประจำประเทศไทยมากว่า40ปีและความภาคภูมิใจกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด First Class Independent จากพระหัตถ์กษัตริย์ฮุสเซนแห่งจอร์แดนและเป็นประชาชนไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับพระราชทานคุณจำนงพิรมภักดีเหรียญการนี้เป็นสูงสุดของพลเรือนแม้แต่คนจอร์แดนเองก็หายากที่จะได้เป็นความภูมิใจที่คนไทยรับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศจอร์แดนซึ่งมีและช่วงเหมือนประเทศเราข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนดิฉันปฏิมากรใจอ่อนสวัสดีค่ะ